ต่อไปจะเป็นการพยายามพายเรือจากหน้าปากซอยสยามสามัคคีทวนน้ำนะครับไปที่ซอยรามนิตจะได้เห็นถึงความมาโอ้ว่าพายเรือทนน้ำมันขนาดไหนต้องงัดพายค่อนข้างจะมากงัดพายก็คือกดพายลงไปลึกๆแล้วก็งัดมันนะครับซ้ายขวาซ้ายก็จะทำให้เราพายทนไปได้เดี๋ยวผมจะเบี่ยงเข้าคูเพราะว่าตรงข้างในมันจะแหลกเท่ากับคนถนนไม่ว่าดีแค่นี้ก็ทำทุกวันกล้ามใหญ่แน่เลยค่อยอย่างชัวร์เปิดไดเวอร์24ชั่วโมงมาทีไรเปิดตลอดซอยรักวานิชแล้วนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราพายเลยเข้าซอยดีกว่า